ของที่เราต้องซื้อในแต่ละวันเพื่อที่ตัวละครเราจะได้พัฒน,นาและเติบโตได้มีผลมากไม่ซื้อพลาดนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมดิลักแนลล็อกตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบขเขาเมื่นเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว GVP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสาหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone ในส่วนของของที่เราต้องซื้อทุกวันในร้านค้าช็อปเนี่ยก็จะมีหลากหลายเมนูแต่ส่วนมากก็จะแนะนําไปของที่ได้ใช้งานในร้าน ค้าเขาก็จะมีทั้งร้านค้าเพชรและร้านค้าแบบปกติในส่วนของร้านค้าเพชรนะครับที่เราต้องซื้อแน่นอนเลยก็จะเป็น Dark Spirit Hammer อรคอนอันนี้เราจะซื้อได้รายสัปดาห์โดยใช้ Ru b ีซึ่ง r u b ีจะเป็น Ru b ีที่เราสามารถหาได้ในเกมนะครับถ้าเป็นเพชรลุงเนี่ยเขาจะซื้อได้ไม่จากัดจํานวนใช่ไหมถ้าในกรณีที่เราเติมน้อยอยังไงอันนี้ไม่ควรพลาดต้องซื้ออยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Angel Magic p o w d e r อันนี้จะเป็นน้ํายาใช้สําหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับเป็นพวกอิคิมเ n นแบบ พิเศษอย่างเช่นจากหอคอยหรือไอเทมบอสสามารถซื้อติดไว้ได้หลังหลังเนี่ยจะมีผลอีกอย่างเลยก็คือที่แนะนําให้ซื้อเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้เพชรลุงแต่ช่วงแรกอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะค่อยไปซื้อตอนหลังเช่นเดียวกันนะครับกับเบสเซ็ตโอฟอันนี้จะเป็นหินที่ใช้ในส่วนของการลดเวลาเราทําการตรีบวกอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถเพิ่มหินตรงนี้ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่หินเนี่ยโอกาสในการที่เราจะตีลดอุปกรณ์ก็จะค่อนข้างสูงอุปกรณ์ก็จะมีช่วงระดับเลเวลคุ้มครองอยู่ที่เลเวล5้ และเลเวล10ฉะนั้นถ้าเราจะตีบวก6ขึ้นบวก7จเนี่ยจะมีโอกาสลดละหรือตีบวก7ขึ้นบวก8ก็มีโอกาสลดถ้าเราจะตีบวก8ขึ้นบวก9นะครับ <c oughs> บอกเลยนะเถื่อนมากแล้วก็บวก9ขึ้นบวก10เราต้องตีบวก10ให้ได้ก่อนถึงจะอยู่ในช่วงจุดเซฟจุดคุ้มครองแต่นี้ไม่ต้องรีบให้เรามาซื้อพวกนี้ในกรณีที่เรามีเพชรลุงอีกพรีพอร์ชนเขาจะเพิ่มอีกีที่เราจะได้รับจากมอนเตอร์เราสามารถกินสะสมเวลาได้แต่เขาจะไม่ทับซ้อนจะขยายเวลาเท่านั้นถ้าแบบเพชรลุงเนี่ ่วงที่สามารถใช้เพชรแดงก็ได้เพชรลุงก็ได้อันนี้จะเพิ่มแค่10%เท่านั้นอยากเลเวลไวในช่วงแรกควรได้ร้องจัดนะครับต่อมาจะอยู่ที่หัวข้อฟังก์ชันเขาจะมีวัคคิวรีเบสซิ่งตรงนี้ก็เหมือนเราใช้งานโอดินแต่จะใช้5เพชรลุงในการซื้อเหมาะมากสําหรับคนที่เติมเยอะๆและเร่งลเวลในช่วงแรกเพราะเลเวลก็จะมีความกระโดดถ้าใครไปถึง60ก่อนและเพื่อนๆในเซิร์ฟยังอยู่ประมาณ50กว่าเราใส่อุปกรณ์60ปุ๊บความต่างในเรื่องพลังเนี่ยจะมากโขเลยตรงนี้จะมีผลมากปลามอีไพีได้ง่าย และก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับร์ดกาชาติเก็ตซึ่งเขาจะจํากัดรายวัน20คูปองจะใช้อยู่ที่100รูบีซื้อได้5ครั้งหรือก็คือใช้500รูบีและต่อมานี่เลยครับถ้าใครมีเวลาบอดเยอะให้ซื้อตั๋วเพิ่มระยะเวลาซีเค็ตเลียมเขาจะเพิ่มเวลาให้อีก60นาทีด้วยกันในกรณีที่วันแรกๆยังไม่เปิดก็ซื้อดองไว้ก่อนสําหรับคนมีงบนะครับต่อมาอันนี้สายฟรีก็ได้จะเป็นในส่วนของร้านค้าเซนีของที่ต้องซื้อเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกโอริอ e โอริเราจะซื้อได้50เมตรต่อวันเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปฟาร์มแล้วก็ย่อยบางทีอาจจะไม่ทันนะครับต้องซื้ออันนี้ก็จะใช้5 0,000นละจากโอรินะแล้วก็อีรูนะครับก็จะใช้อีก2องแสนก้อนแล้วก็มาซื้อหินในการอัปเกรดเดเวลอีก50ก้อนนะครับตรงนี้ก็จะใช้อีก10,000แสนแล้วถ้าเราอยากจะซื้อหินเผื่อไว้ก็สามารถซื้อได้นะครับเป็นโอริระดับ h ีสหลังๆยังไงก็ใช้เยอะหรือได้ใช้แต่เซนีช่วงแรกอาจจะไม่เพียงพอให้ซื้อแบบพอประมาณไปก่อนก็ได้แล้วก็มาซื้้้อตรงนีดวยาส เพราะเวลานั้นเราสามารถเก็บรวบรวม3ชิ้น3อันแล้วก็ไปทําการฟิวชั่นเพื่อหาการ์ดระดับสูงเพื่อไปลุ้นการ์ดระดับ A ถือว่าเราเสียวันละ500,000สามวันเราก็ได้ลุ้นแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราอาจจะซื้อสตาร์มิน่าในกรณีที่เราเป็นสายครับเพื่อครับฟาร์มของฟาร์มอาหารจะมีบาง้าร์ดอาชีพนะครับที่ได้ใช้อย่างเช่นครับอาหารบวกอินไวอาหารอื่นๆไว้ที่ได้ใช้แล้วสตาร์มิน่าของเราไม่พอใช่ไหมเราสามารถซื้อขวดสตาร์มิน่าตรงนี้ในการเพิ่มเติมได้นะครับก็จะ สามารถซื้อได้ถึง300ขวดแต่ใช้3 0 0 0 0นด้วยกันนะในกรณีที่เราเงินเหลือเราก็มาซื้อพวกการ์ดระดับ E พวกนี้ด้วยก็ได้นะครับหลักๆที่มีต้องซื้อก็จะเป็นพวกโอรีเอรูหินอัปเกรดแล้วก็การ์ดแล้วก็สตัมมินานะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของวัสดุวัสดุเนี่ยมันจะมีของบางอย่างที่เราควรต้องซื้อหรือซื้อไว้สามารถส่งเควสได้บางอย่างอาจจะต้องเลือกดูก่อนนะครับว่าเควสกระดานจากเดลี่ไกด์เนี่ยตรงเนี้ยเขาให้เราซื้ออะไรบ้างนะครับเราค่อยมาซื้อทีหลังก็ได้ไม่จาเป็นต้องซื้อหมดทุกอออย่่่าางงงนะะแตกกรซื้อขอสว็จใ เซนีเยอะพอสมควรเพราะส่งทีอาจจะ 20- 25แล้วแต่เควสนั้นๆบางทีอาจจะเจอเควสซ้ำๆด้วยนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าซื้อแล้วครับแต่จะมีอีกทีเลยก็คือจะเป็นพวกคอสตูมถ้าคอสตูมเราซื้อมาได้ก่อนในกรณีที่มีงบก็จะบวกพลังแล้วก็ดามเมจเพิ่มเติมเนี่ยให้ได้เยอะยิ่งถ้าเราเอาไปใส่สมุดนะครับพลังของค่าสเตตันเนี่ยบวกเยอะมากๆเราสามารถไปเพิ่มระดับของความสเสน่ห์เลเวลแฟชั่นเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีไอเทมที่ใช้ในการส่งกิ้ให้เรามาที่ก มาถึง NPC ปุ๊บก็ให้มาซื้อของซื้อให้หมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีกล่องใหญ่หรือจะเป็นแครอทเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อได้15อันด้วยกันเนี่ยก็ซื้อไปให้หมดแต่ในะกรณีที่เรามีงบเยอะบางคนอาจจะเล่งเลเวลกิ้ก็อาจจะต้องซื้อของที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างพวกไม้แล้วก็กล่องแบบพิเศษถ้าเราจะใช้ของพวกนี้ด้วยเพิ่มเติมนะครับวันหนึ่งก็อาจจะใช้หลายร้อยรูบี้กิ้วก็จะพัฒนาไปได้ไวอันนั้นน่าจะเป็นกิ้วพวกสุดาตานและก็ของที่เราควรซื้ออีกะก็จ อยู่ในส่วนของร้านค้า e n d l e s s Tower เข้าไปที่ร้านค้าไหนก็ได้นะครับจะมีของที่ใช้ในการเลื่อนขั้นอัปเกรดเนี่ยครับพวกนี้คนนี้ต้องซื้อเขาจะจํากัดจํานวนรายวันนะถามว่าวไม่ซื้อได้ไหมไม่ซื้อเราอาจจะไม่ได้เติบโตซึ่งพวกนี้มันจะบวกพลังให้เยอะแล้วก็มาซื้อพวกนี้ด้วยก็ได้นะครับพวกของแดงเขาจะใช้ในการเลื่อนขั้นอุปกรณ์ที่เราสวมใส่เนี่ยแหละครับเราก็ใส่ไปอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามีของปุ๊บก็เลื่อนขั้นพลังก็จะบวกเยอะมากขึ้นยังไงเราก็ต้องทําเพราะว่าจะมีหลายส่วนหลายชิ้นนี่ก็จะเป็นของ ที่น่าซื้อในแต่ละวันที่เราควรต้องซื้อซื้ออะไรบ้างหวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนกันสักเล็กน้อยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าม,มารับชม